ในปีพ.ศ. 2537 พระอาจารย์วราได้สร้างพญาครุฑขึ้นเป็นครั้งแรกรวมทั้งสิ้น2องค์องค์ที่1ชื่อองค์พญาครุฑเวชชยันต์ซึ่งเป็นพญาครุฑที่มีฤทธิ์มากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายองค์ที่2ชื่อองค์พญาครุฑพญาสุบรรณมีร่างกายเป็นทองคำสง่างามมีฤทธิ์มากมีทรัพย์มากเช่นกันนอกจากนี้ผู้ที่ศรัทธาและบูชาพญาครุฑจากวัดโพธิ์ทองยังมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงพบเจอกับปาฏิหาริย์ที่น่าเหลือเชื่ออีกด้วยพี่ใหม่ครั้งแรกที่พี่ใหม่เคยมาเจอหลวงพ่อวราเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นถ้าฟังจากที่ท่านเล่ามาท่านน่าจะเพิ่งธุดงค์มาจากอินเดียครับอินเดียอ๋อเหรอท่านเพิ่งกลับมาจากอินเดียค่ะแล้วใหม่ก็เลยพาคุณแม่มากราบท่านแล้วปรากฏว่าแม่ใหม่เป็นคนที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยแบบเป็นคนแบบปีเสืออะไรหรือปีกระต่ายเขาค่อมปีค่ะพอแม่เห็นท่านกำลังจะเริ่มดูดวงใหม่แม่ก็ลุกพอแม่ลุกท่านก็บอกนี่เมื่อไหร่จะอยู่นิ่งๆสักทีสบายแล้วนะเราอ่ะแม่เขาก็ตกใจแล้วก็เริ่มนั่งแล้วก็หลังจากนั้นมาก็บอกท่านว่าเหมือนดวงชะตามีอะไรบางอย่างแบบว่าดวงอาจจะแบบเหมือนเบญจเพสอะไรลักษณะนั้นนะคะท่านก็บอกเอางี้เกิดวันศุกร์ใช่ไหมไปเช่าพระมาไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยไปหน้าวัดเดินไปดูไปหาเช่ามาพอเดินกลับมาอู้พระเต็มวัดเลยคือแบบท่านคือเขาเรียกว่านิมนต์มาแล้วก็เหมือนเริ่มเย็นจะเย็นแล้วประมาณ 5-6 โมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วท่านก็สวดให้แบบ 20-30 องค์ค่ะท่านสวดแล้วท่านสวดไพเราะมากแล้วแบบเป็นภาษาบาลีอินเดียแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วใหม่แบบร้องให้ใหม่ร้องไม่หยุดใหม่ก็เอ๊ะใหม่ร้องทำไมคือใหม่ก็ไม่ได้เศร้าแต่แบบใหม่ร้องได้ร้องไม่หยุดน้ำตาไม่หยุดจนใหม่แบบเหมือนแบบสั่นนิดด้วยซ้ำไปอ่ะใหม่ก็เลยแบบหลังจากนั้นมาก็แบบเลยรู้สึกว่าแบบว่าปื้มปิดกับตัวเองมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ฉันต้องขออนุญาตตัวเองแบบขอเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยแล้วก็ท่านเมตตามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองมา5 ทุ่มกว่า 5 ทุ่มครึ่งคนเนี่ยมหาศาลดูดีๆท่านเดินมาเราไม่ได้ตั้งใจว่าคนเยอะปุ๊บเราก็แค่รอไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนมาทำพิธีก่อนอันนี้พูดตรงๆเลยท่านเดินมาปุ๊บตบหัวอย่างเงี้ยเนี่ยจำไว้นะปีหน้าน่ะเสียงจะดังมากจะมีชื่อเสียงระดับประเทศเจ๊แล้วตอนนั้นเจ๊ได้ยินเลยนะเจ๊รู้สึกเชื่อหรือยังก็ไม่ได้กลับมาเป็น10 ปีแล้วลืมไปเลยก็คือไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยแหละปรากฏว่าอยู่ดีๆไปเจอพวกพี่เอทามอยู่โต๊ะเดียวกันไม่เกิน2 อาทิตย์อุ้ยแต่ท่านพูดใช่ไหมคะมาทำรายการเช้าไหมปรากฏว่าหลังจากที่ท่านพูดอ่ะไม่ถึงครึ่งปีพี่ใหม่ก็กลายเป็นมดดำแฉแต่แล้วก็ลืมที่ท่านพูดไปจนเป็นมดดำจนเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างลืมไปไม่เคยกลับมากราบท่านเลยเป็น10 ปีมาถึงปุ๊บคำแรกที่ท่านพูดว่ารู้ป่ะมาได้แล้วเหรอกี่10 ปีแล้วล่ะจำได้ไหมที่เคยทักเอาไว้มีพญานาคแล้วเราจะบูชาครุฑเขาบอกบ้านจะร้อนจริงไหมครับเพราะว่าไม่เกี่ยวนะแม่พญานาคกับแม่พญาครุฑเนี่ยเขาเกิดจากความอิจฉากันนิดนึงแม่พญานาคเนี่ยออกลูกทีหนึ่งเป็นร้อยตนแม่พญาครุฑเนี่ยทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่มีบุตรสักทีหนึ่งนะพ่อคนเดียวกันเลยขอพรกับพระสุริยเทพขอให้ลูกเกิดมามีฤทธิ์มีเดชให้เหนือกว่าพญานาคพญาครุฑก็มาอยู่ในท้องเนี่ยแม่เนี่ย500 ปีกำเนิดเป็นองค์พญาครุฑได้ครับท่านแม่พญาครุฑกับแม่พญานาคครั้งหนึ่งก็ทายกันว่าม้าพระอาทิตย์สีอะไรถ้าใครแพ้น่าจะต้องจะเป็นทาสกันนะแม่พญานาคก็ให้ลูกๆไปพ่นพิษใส่ม้าซะท่านให้กลายเป็นสีดำหมดครับท่านม้าพระอาทิตย์เลยกลายเป็นสีดำหมดที่มาที่ครุฑนาคไม่ถูกกันครับท่านเลยมาเรื่องนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้นั่นเลยจับแม่พญาครุฑมาเป็นทาสทุกวันนี้นะพญาครุฑกับพญานาคเขาดีกันแล้วก็คือที่มาที่ไปท่านพญาครุฑสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ยังไงบ้างคือใครบูชาพญาครุฑเนี่ยหนึ่ง ต้องถามว่าตัวเองมีความพร้อมไหมคือจิตใจดีไหมจิตใจดีไหมกตัญญูต่อบุพการีไหมนะพระยาคือเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมและเป็นเทพเจ้าแห่งความกตัญญูนะใครกตัญญูต่อบุพการีพ่อแม่เนี่ยถ้าบอกเหมือนแก้วสารพัดนึกนะเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะสวรรค์ของลูกอ่ะอยู่ที่เบื้องบาทของพ่อแม่ครับพระยาคือเป็นเทพเจ้าแห่งความกตัญญูครุฑถือเป็นตราแผ่นดินเป็นของชั้นสูงตามตำนานเล่าว่าองค์พญาครุฑเป็นเทพชั้นสูงผู้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองและมีบริวารมากที่สุดเหนือบรรดาเทพทั้งหลายมีอิทธิฤทธิ์สูงที่สุดไม่เคยรบแพ้ใครไม่เจ็บป่วยไม่มีวันตายทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงล้ำเต็มไปด้วยสติปัญญาแม้แต่พระนารายณ์เองยังเคารพนับถือซึ่งกันและกันที่บ้านผมจะมีรถบวกแบบว่าทำธุรกิจรถตู้แล้วทีนี้รถหายคือหายไปแล้วเราแจ้งความอะไรก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะได้อะไรก็เลยมาหาอาจารย์ก็นั่งหลับตาแล้วก็สักพักหนึ่งอาจารย์ก็พูดว่าเห็นแล้วเดี๋ยวจะให้มันไปไหนไม่ได้แล้วก็ภายใน7วันเอาผลไม้7อย่างมาถวายพญาครุฑพอครบ7วันจริงๆทางหลวงตำรวจติดต่อมาที่บ้านเลยฮะว่าเจอรถแล้วอยู่สายเอเชียมันเตรียมจะออกชายแดนแค่ยางแก้มยางแตกแค่นั้นเลยยางแค่แตกเฉยๆอ่ะรถไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเอาไปเลยฮะรถแล้วก็จอดทิ้งไว้ไม่สามารถเอาไปไหนได้ก็ได้รถกลับคืนมาอันนั้นคือเป็นปาฏิหาริย์ที่แบบผมก็เชื่อ